ค่ำคืนของชาวแคมป์เนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์ไปได้เลยครับถ้าขาดแสงอุ่นๆของตะเกียงน้ำมันวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของตะเกียงการดูแลการใช้งานตะเกียงนะครับโดยละเอียดเลยตะเกียงของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีหลายตัวครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่เอามาบ่อยที่สุดเป็นโคแมน 290A ลืมบอกไปนะครับถ้าขนตะเกียงมาแคมป์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือมีกล่องใส่นี่เป็นกล่องฮาร์ดเคสของโคแมนก็จะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กพอดีกับตะเกียงมันจะป้องกันตะเกียงไม่ให้เสียหายนะครับเป็นริ้วเป็นรอยหรือกระจกแตกหรือไส้แตกป้องกันได้ดีเลยนะครับอันนี้ 290A ของผมก็ถ้าใช้ดีก็มีไส้ตะเกียงสำรองใส่ไว้ในนี้ด้วยนะครับมันไม่แตกบ่อยนะคนชอบถามว่าไส้ตะเกียงนี่ต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ใช้ไหมครับไม่หรอกครับถ้าเราใส่กล่องไม่ได้ทำตะเกียงหล่นไม่ได้นิ้วไปกระโดนกระแทกไส้ตะเกียงนี่อยู่ได้เป็นปีครับตะเกียงโคแมนเนี่ยมีหลายรุ่นหลายขนาดหลายแบบนะครับเราเคยมีวิดีโอที่อธิบายกันแล้วลองดู 290A เนี่ยเป็นตะเกียง2ไส้ทำไมต้อง2ไส้ตะเกียงโคแมนตั้งแต่เริ่มออกครั้งแรกมา120กว่าปีก่อนนะครับก็เป็นตะเกียง2ไส้แล้วใช้ตะเกียงใช้อันนี้ใช้น้ำมันเบนซินนะครับ2ไส้เพราะอะไรเพราะว่าตะเกียงที่เป็น2ไส้เนี่ยมันสามารถจะให้ความร้อนกับเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์ก็คือตัวที่อุ่นน้ำมันให้เป็นไอเนี่ยมันให้ความร้อนสม่ำเสมอแล้วร้อนพอทำให้ตะเกียงเนี่ยจุดแล้วเสถียรมากนะครับเช่นว่าเราเติมน้ำมันแล้วเราปั๊มแรงดันครั้งหนึ่งจุดเนี่ยมันอยู่ได้ทั้งคืนเลยไฟสม่ำเสมอไม่หลีไม่ดับตอนกลางคืนนะครับเสถียรกว่านะครับขนาดของถังก็เหมือนกันตะเกียงถังใหญ่เนี่ยใส่น้ำมันได้เยอะเก็บแรงดันได้เยอะเปิดได้นานกว่าแรงดันสม่ำเสมอไม่ต้องคอยปั๊มก็มีผลอีกเหมือนกันถังสีเขียวสีเทาของโคแมนมีความแตกต่างกันก็คือสีเขียวเนี่ยออกแบบมาให้ใช้กับน้ำมันเบนซินขาวโดยเฉพาะนะครับสีเทาเขาเรียกว่า dual fuel คือใช้น้ำมันเติมรถยนต์หรือเบนซินเพียวๆได้ไม่ค่อยสำคัญแล้วครับถ้าถามผมเรื่องนั้นนะเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันเบนซินขาวหาซื้อง่ายมากนะครับสั่งซื้อ Shopee Lazada ได้เลยเป็นถัง5ลิตรอย่างนี้มาส่งถึงบ้านผมชอบใช้น้ำมันเบนซินขาวเพราะว่ามันเผาไหม้สะอาดกว่าไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับถ้าใครชอบจะใช้น้ำมันเบนซิน95ก็ซื้อถังเทาเท่านั้นเองอุปกรณ์อย่างอื่นที่ควรจะมีนะครับก็คือกรวยเติมน้ำมันอันนี้เป็นกรวยของโคแมนดีมากเป็นของที่มาคู่กับตะเกียงตะเกียงบางรุ่นก็แถมบางรุ่นก็ไม่แถมนะครับมันจะช่วยให้การเติมน้ำมันเข้าไปในถังเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับก็แค่ใส่กรวยเข้าไปนะครับแล้วก็เทน้ำมันมีคนถามผมว่าเทน้ำมันแค่ไหนนะครับเทไปเรื่อยเลยครับจนกระทั่งมันไม่ค่อยลงนะครับกรวยน้ำมันโคแมนเนี่ยมันจะมีท่อหายใจอยู่นะครับถ้าปกติเราเทเข้าไปเนี่ยมันก็ค่อยๆไหลลงไปเรื่อยมันมีไส้กรองด้วยนะครับมันมีไส้กรองขาวๆเนี่ยมันก็จะกรองฝุ่นตะกอนไม่ให้ลงไปในถังก็เติมน้ำมันครับเติมลงไปเรื่อยๆถ้าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเต็มนะครับก็เติมลงไปเรื่อยๆนะครับเติมลงไปมันก็จะกรองแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยมีท่อหายใจพอมันเต็มมันจะลงช้าครับเนี่ยเราก็จับเอียงนิดนึงให้ลงไปตรงๆนะครับนี่ก็คือเต็มถังแล้วครับเต็มถังนี่อยู่ได้ประมาณเป็น10ชั่วโมงนะถ้าเราเปิดเต็มที่ก็อาจจะได้สัก7ชั่วโมงถ้าเปิดครึ่งทางก็อาจจะได้ถึงสัก4ชั่วโมงครับพอเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับปิดถังน้ำมันให้แน่นเราก็จะเพิ่มแรงดันในถังให้มันมีแรงดันน้ำมันเริ่มต้นก่อนปั๊มลมแน่ใจว่าปิดตะเกียงน้ำมันซะก่อนนะครับปิดวาล์วน้ำมันก่อนตรงนี้นะครับเป็นวาล์วสำหรับปั๊มลมคลายเกลียวออกมาก่อนนะครับเพราะมันปิดวาล์วไว้คลายเกลียวเสร็จแล้วก็เอานิ้วอุดรูนี่ครับปั๊มลมให้เกิดแรงดันก็ปกติผมก็สัก 3-40 ครั้งนะครับปั๊มจนกระทั่งรู้สึกว่ามันมีแรงดันตึงมือตึงมือแล้วก็หมุนปิดอย่าลืมหมุนปิดเกลียวด้วยนะครับเพื่อจะล็อกไม่ให้ลมมันออกมา
ทริคอีกอย่างนึงการจุดครับไม่ต้องกลัวนะครับตะเกียงน้ำมันเนี่ยมันต้องมีพึบพับบ้างแต่ว่าไม่อันตรายอะไรถ้าจะไม่อยากให้พึบพับมากก็นี่ครับใช้ไฟแช็กที่มีหัวยาวๆอย่างนี้สอดเข้าไปนะครับไปจ่อไว้ก่อนที่ทำไมต้องการให้พึบพับก็เราก็จ่อไฟเข้าไปใกล้ๆที่ไส้แล้วก็ค่อยเปิดน้ำมันครับมันก็จะไม่พึบพับมากถ้าเราเปิดน้ำมันก่อนน้ำมันมันลงมากองที่ฐานตะเกียงมันก็จะลุกพึบพับแค่นี้เองตะเกียงน้ำมันก็ลุกติดชดช่วงชัชวาลแล้วครับแล้วก็พอจุดตะเกียงเสร็จแล้วนะครับจะใช้งานให้ดีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะมีก็คือเสาตะเกียงก็เป็นเสาตะเกียงของโคแมนเหมือนกันตั้งมันคงมีสมอบกยึดแล้วก็ปรับความสูงต่ำได้นะครับทำให้ตะเกียงเนี่ยสูงอยู่ในเต็นท์นะครับสามารถจะปรับขึ้นสูงได้อีกครับแค่นี้ก็ส่องแสงสว่างไปได้ทั่วแคมป์ละทุกวันนี้อาจจะมีตะเกียงให้เลือกเยอะๆนะครับอาจจะเป็นตะเกียงแบตเตอรี่ LED เปิดสวิตช์ก็ติดแต่ว่าผมเชื่อว่าความคลาสสิกของการใช้ตะเกียงน้ำมันในแคมป์เนี่ยไม่มีอะไรทดแทนได้ครับจุดตะเกียงน้ำมันสวยๆแสงนวลๆแล้วก็น้ำนั่งล้อมวงกันระหว่างเพื่อนฝูงทำอาหารกินกันนั่นคือความสุขของการออกไปแคมปิ้งครับ